ซองแดงแต่งผีใช่ไหมครับ The Red Envelope ครับผมก็ถ่ายทำจบไปแล้วตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วครับมันเป็นหนังเรื่องแรกที่พี่กิ๊กกับพี่ปิ้งทำกับ PDS ทำไมเลือกเรื่องนี้มาทำคือก่อนหน้านี้พี่โต้งครับพี่โต้งบรรจงแล้วก็พี่หมูครับเขาก็นำเสนอโปรเจกต์นี้ว่าเขาอยากจะทำเป็นรีเมคหนังเรื่องหนึ่งครับผมแล้วก็เขาก็เลยส่งหนังเรื่องนี้มาให้ดูแล้วพี่ก็นั่งดูกันพี่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นหนังที่น่ารักดีแล้วก็ดูเหมือนเคมีเราสองคนจะแบบจะเข้ากันได้กับหนังเรื่องนี้เพราะปกติเราเข้ากันมีได้ที่ผ่านมาคือการแสดงเข้ากันโ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 นอะไรอย่างตอนเราไปดูแล้วเราดูใช่ไหมว่ามันมีภาพจำอะไรบ้างของหนังเรื่องต้นฉบับครับก็ตอนดูแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นภาพจำมันด้วยแบบเหมือนซีนจริงๆซีนไอคอนิกเขาคือซีนขี่คอใช่ที่ทุกคนเห็นกันครับผมแต่ของพี่จะมีขี่คอหรือเปล่าก็รอติดตามก็คือเราต้องขี่เขาพี่พูดเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องหนังอ๋อพูดเรื่องหนังพูดเรื่องหนังอ๋อพูดเรื่องหนังพี่ตอบอะไรพี่ตอบเรื่องเดียวกันหรือเปล่าใช่เรื่องอยู่เรื่องไหนคะเนี่ยเอ็มวีปล่อยสองทุ่มมินิอัลบั้มอันเดรสหนังเรื่องนี้ดีมากแต่ต้องซื้ออันเดรสก่อนเพราะอย่างเวอร์ชันต้นฉบับเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวกันถึงเนื้อถึงตัวเวอร์ชันไทยมันจะขนาดเอาแค่ที่สปอยได้เห็นภาพหนูเล่นเป็นผีหนูจะไปโดนตัวอะไรเขาได้ไงพี่เขาคนเป็นผีจะเห็นของคนที่ไม่ใช่เป็นผีฮะใช่ก็เวอร์ชันนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงแล้วกันพี่ว่ามันก็เป็นอีกลายเซ็นหนึ่งของทางพี่หมูพี่โต้งด้วยที่เขาลงมาเป็นโปรดิวแล้วก็กำกับเรื่องนี้ครับผมแล้วก็เป็นตัวพีกินด้วยพี่ว่ามันก็อาจจะได้อีกเคมีอีกแบบนึงมันมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นไหมหรือว่ายังเป็นแบบผีแบบจีนเหมือนเดิมเลยมันสปอยไม่ได้มันสปอยไม่ได้จริงแต่ในคาแรคเตอร์ต้นฉบับเขาบอกว่าเหมาะสมกับเราสองคนเพราะว่าคนหนึ่งจะไอเอกจะโวยวายส่วนผีก็จะแบบว่าพูดถูกพี่พูดถูกคือแต่ว่าเอกพี่ไม่ได้หมายถึงพีกินโวยวายอ๋อโอเคทำไมเราออกตัวแรงกว่าพี่นะวันนี้แบบหนูดีใจละที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนมันเป็นอย่างนั้นมาคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามันเป็นอย่างนั้นในเรื่องแล้วก็ชีวิตจริงมันเหมือนทั้งตัวเราทั้งตัวพี่กินกับตัวละครเลยเล่นไปที่เหมือนไปรีเลย์กับตัวพี่กินมากพี่ว่ามันก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนึงนะแต่ว่าเราก็อาจจะดึงบางเอลิเมนต์ในความเป็นจริงเข้ามาเบลนด์อินกับคาแรคเตอร์เราด้วยซึ่งถ้าคนเชื่อว่าเป็นพี่ๆพี่กินแสดงจริงๆก็คือแสดงว่าเราทำถึงหรือเปล่าต้องรอดูอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเพราะว่านี่ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของพี่ด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกด้วยของทาง Bilkin Entertainment แล้วก็พี่พิกิจ Entertainment ครับที่แบบว่ามาร่วมทุนสร้างต้องทุนไปเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากไม่ปฏิเสธก็เลยอยากให้ทุกคนดูกันนะต้องสามบริษัทแล้วนะเงินทุนต้องสูงมากถึง3บริษัทเลยนะเงินเดือนผู้บริหารสูงหนูไม่รับค่าตัวพี่ถ้าคนนี้ถ้าหมุนทะลุร้อยล้านแล้วแบ่งรายได้ยังไงนี่ถามเพื่ออนาคตพี่เพื่อนต้องนับเลขก่อนทะลุร้อยล้านแล้วแบ่งรายได้กันยังไงล่ะก็เป็น P 90บิวกินอ่ะบิวกิน10อันนี้บริษัทอ๋องั้นบิว P 90 GDS 5บิวกิน 2.5 พี่เบล 2.5 ลงตัวเก็บไว้เหมือนกันนะใช่พี่จะไปหาเหมือนกันก็พี่จีน่าอย่าเพิ่งฟ้องร้องพี่ตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นประเทศสมมุติตอนนี้อยู่ประเทศสมมุติเอาจะได้ดูเมื่อไหร่ครับเป็นช่วงปีหน้าครับผมก็เดี๋ยวไลน์อัพจะมีการประกาศไล่ๆมาแล้วครับก็คือพอกลับมาพอดีก็เดินสายพร้อมกันจังหวัดแล้วใช่ครับถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายเสร็จแล้วเริ่มเหงาแล้วครับลูกนะครับไม่เหงาแล้วเพราะว่าช่วงนี้พี่โฟกัสเรื่องงานที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอาจจะโฟกัสเรื่องของหัวใจบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้แบบว่าพี่พอละพี่ถามตรงเรื่องเหงาเขาไปอยู่อังกฤษนี่ถามแบบว่าชาวบ้านชาวอาหับอันนี้เรื่องจริงแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงก็ถามว่าเหงาไหมล่ะครับก็มีบ้างครับผมเพราะว่าปกติเราเจอกันอาทิตย์นึงแบบโหเกือบทุกวัน5วัน4วันน้อยสุด3วันอะไรเงี้ยพอไม่มีเขาอะไรเงี้ยมันก็สบายหูนิดหน่อยแต่ในความสบายหูนั้นมันก็มีความเหงาอยู่เหมือนแบบเหมือนเราก็ขาดแบบว่าส่วนหนึ่งของเราไปคิดถึงเสียงบ่นเขาคิดถึงเสียงบ่นเขาหรอไม่คิดถึงเสียงบ่นคิดถึงอะไรคิดถึงโมเมนต์ดีๆที่มีให้กันจริงๆพอมันขาดไปมันเติมเต็มยังไงบ้างหมายถึงว่าหาวิธีทดแทนช้อปปิ้งตอนสมัยก็ช้อปเราก็เลยช้อปเยอะขึ้นก็ไม่มีแหละครับก็จริงๆก็เราก็มาโฟกัสเรื่องงานของเรานั่นแหละครับเหมือนจริงๆแบบพอเขาไปอะไรเงี้ยเหมือนเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะว่างขึ้นไม่ว่างก็ยังไม่ว่างเหมือนเดิมแต่เวลาเราพบไปในไอจีมีคนในวงการมาแซวเราเยอะมากเลยนะ
เพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนแซวทำไมอ่ะเราไม่เคยแซวเพื่อนเลยนะก็ดีครับน่ารักดีเหมือนทุกคนเขาคงแบบว่าเห็นเรามันแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบพี่เจเจพี่ต้าเนิร์นพี่โอบอะไรเงี้ยครับผมอย่างพอเข้าไปมันอาทิตย์นึงคุยกันกี่วันวันนึงต้องคุยกันทุกวันไหมหรือว่าก็คุยกันเขาคุยกันประจำนะครับหมายความว่าก็อาจจะไม่ได้ทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาตื่นเราหลับเราหลับเขาตื่นอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมแล้วก็ด้วยเวลาที่มันไม่ตรงกันด้วยแล้วก็พี่ว่าจริงๆเขาก็ไปเพื่อไปเอนจอยชีวิตกันได้ครับไปเรียนนี่แหละครับผมไปเรียนก็อยากให้เขาโฟกัสเรื่องเรียนแล้วก็พี่ว่าให้เขาไปสนุกกับการแบบว่าใช้ชีวิตที่นู่นอะไรเงี้ยครับอย่างวันนี้เขามาอย่างวันนี้มาเขาดูเนี่ยอะไรนะครับอย่างวันนี้มาเขาว่าเรามีทะเลว่าเรามีที่นี่เหรอว่าเรามีเขารู้ไหมเขารู้ไหมฮะเขาต้องรู้อยู่แล้วครับผมก็คุยกันแต่ที่ปารีสอะครับว่าตั้งแต่แบบว่าเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายทำเอ็มบีเขาก็มาหาด้วยอ้าวหลุดแล้วเหรอไม่แต่เราเองตอนแรกถามว่าแบบเขาเราไม่ได้ถามเขาแต่อยากได้เขาไปเขาก็มาเขามาอยู่ด้วยครับเรื่องแพลนเรื่องโปรโมทเรื่องเพลงอะไรก็แชร์กันเขานั่งรถไฟมาหาเราเลยเหรอเขานั่งรถไฟมาดีใจไหมดีใจก็เฉยๆเนี่ยชิงตัดหน้าก่อนไม่งั้นหนูก็บินไปละไปอยู่ได้กี่วันมาอยู่ด้วยประมาณ4วันถ่ายคิดถึงมั้ยเขานอนกับพี่เบลอ่ะแล้วทำไมไม่ไปถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่หักเราเลือกเขาเป็นพระเอก MV เองก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในซองแดงแต่งผีแล้วเราก็อยากให้แบบเก็บโมเมนต์นี้ไว้ให้เธอคนเดียวเลยแต่ว่าจริงๆก็ต้องมีเขาหนึ่งเพลงที่จะให้เขาไปเสกอยู่เพราะว่าแฟนคลับรู้สึกว่าเราออกเพลงมาหลายซิงเกิลแล้วก็รอติดตามแล้วกันนะเพราะว่าในโปรเจกต์หนังอันนี้มันนอกจากจะมีตัวหนังแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยโมเมนต์วันเกิดวันเกิดหนูใช่ไหมวันเกิดเขาถ้าพี่คิดว่าเช้าพี่ก็สู้พี่กำลังแก้พี่เลยโอ้โหมันเกิดเขาไงบินบินอะไรนะครับบินไปหาเขาที่ที่อังกฤษเลยวันเกิดเขาเหรอครับมันเกิดแค่ปากซอยจริงๆปากซอยจริงๆเพราะไม่ได้ไปติดงานพอดีครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตที่ป๊อปเฟสด้วยครับแล้วก็มีคิวซ้อมพอดีแต่ว่าเราก็คุยกันอยู่แล้วตอนแรกก็จะบินไปเซอร์ไพรส์เขาที่เกาหลีแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนเขาต้องรีบบินกลับไปเรียนตอนแรกเขาจะอยู่เกาหลีนานขึ้นอีกวันแต่ว่าแกงๆพี่ๆผู้จัดการเขาจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเหลือหนูคนเดียวยังไม่ได้จองก็เลยไม่ได้ไปพอดีตอนแรกก็จะไปเซอร์ไพรส์เขาที่เกาหลีแต่ว่าพอมีโอกาสได้เจอเขาที่ปารีสแล้วก็เลยเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาไปเลยเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเค้กและความรู้สึกดีๆที่มีให้เธอจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ของทุกปีวันที่เราจะต้องไปจุดเค้กคนแรกให้เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในส่วนไหนของโลกใบนี้ของโลกใบนี้เกิดละทำไมละใช่ไหมพอนึกก่อนนะพี่เพราะมันเยอะมากเอาแค่เล่าพอแหมเลยอ่ะก็มันก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์หรอกครับหมายความว่าเรามีโอกาสไปเซอร์ไพรส์เขาได้เราก็ไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทำให้กันตลอดอย่างเงี้ยครับผมมาหลายปีแล้วมากๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เราจำเป็นจะต้องทำให้กันและกันแล้วครับผมซึ่งเขาก็ทำเหมือนกันที่เค้กมาให้เราในเค้กของพี่อ่ะเขาก็ทำเหมือนกันใช่ครับจริงๆนะคำอวยพรมันหนักแต่มันก็อวยพรออกมาทุกปีมันต้องอะไรนะครับคำอวยพรคำอวยพรอะไรครับก็ไม่อวยพรอะไรเลยเขาจริงๆพี่ว่าเขาเก่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆแล้วตอนนี้พี่ก็คงไม่อวยพรให้แบบพี่ก็คงไม่ได้อวยพรอะไรให้เขาเยอะอะไรเงี้ยก็แบบบอกให้เขาแบบมีสุขภาพที่ดีละกันอย่าลืมดูแบบดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้เขามีความสุขครับกับทุกๆเรื่องที่เขาทำแล้วก็อยากให้เขามีความสุขกับทุกๆอย่างที่เขาเลือกการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ให้เขาเอนจอยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ปกติเราก็ต้องมีของขวัญใหญ่ไม่ต้องมีของมาปีนี้มีไหมนอกจากโหพี่ไม่จะแหวนจะนู่นจะนี่หนูสั่งให้เขาไปเต็มที่ละเหลืออะไรเขาอยากได้อะไรไหมเหลือเขาเปรย์เปรย์อะไรให้บ้างไหมเขาก็เปรย์เปรย์บางว่าแบบเหมือนเขาอยากได้แบบรถใหม่รถอะไรนั่นน่ะสิพี่คนเรามี2ขาจะแคบรถกี่คันเนี่ยพี่กิจอินเตอร์เทนเมนต์ก็คือแบบเปิดมา3ปียิ่งใหญ่อยู่นะงบประมาณติดลบแล้วเอ้าพี่กิจลบเลยติดลบแล้วเพราะว่าในการใช้ทำ MV และของฟุ่มเฟือยจำนวนมากของผู้บริหารก็คือพี่เบลแล้วตกลงของขวัญยังไม่ได้ให้ของขวัญให้ไปแล้วครับให้ไปแล้ว
ไม่ได้เขาไม่ให้บอกเขาบอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกที่เดียวที่ยังมีเขายังขาดอะไรอยู่เพราะเขามีทุกอย่างแล้วแค่มีเราเขาก็มีครบทุกอย่างวิ่งแค่มีเราเขาก็มีครบทุกอย่างแล้วมันแปลว่าอะไรพี่พี่พูดได้หรองั้นหนูขอโทษละกันฝากเพลงต่อไปตลอดเวลาจริงมันยากไปสำหรับการซื้อของให้เขาให้เพื่อนก็ยากเพราะว่าเหมือนเขาตัวเขาเองเขาก็มีครบทุกอย่างแล้วด้วยแล้วก็จริงๆไม่เขาไม่ได้ขออะไรเลยแล้วก็จริงๆเพราะว่าเราให้กันเพราะว่าเราเหมือนให้กันทุกๆปีมากกว่าผมมันไม่แมทเทอร์แล้วว่าจริงๆกับของชิ้นนั้นมันต้องเป็นอะไรแบบมันต้องแพงมูลค่ามันต้องสูงอะไรเงี้ยก็มันคือของที่แบบเราตั้งใจให้มากกว่าเราก็ดูว่าแบบเราอยากจะให้สิ่งนี้จริงๆสิ่งนี้ที่แบบล่าสุดที่ให้เขาไปก็เป็นแบบเป็นชิ้นเดียวในโลกเลยชิ้นเดียวในโลกอันนี้คือตั้งใจทำเองตั้งใจทำเองครับผมทำให้เขาโดยเฉพาะเลยครับเขาเริ่มติ่มไหมตอนที่ได้ไว้เป็นชิ้นเดียวในโลกนะคนนี้เป็นคนให้เขาไปให้กันที่เกาหลีเขาสวนกันในสนามบินอย่างนี้เลยมีกำชับไหมคะว่าต้องแบบถือดีๆนั่นถูกใช่กำชับไปแล้วไม่งั้นตำแหน่งการเป็นผู้จัดการจะสั่นคอนิดหน่อยก็ยังไม่ได้รับข้อความนั้นเลยอ่ะพี่หนูก็เสียใจอ่ะนี่พี่ช่วยอะไรได้บ้างฝากส่งข้อความนี้ไปหาเขาทีณทําโซนนั้นว่าเมื่อไหร่จะใส่ของขวัญนี้ให้ใส่เอเซนเซอรี่เหรอรู้แล้วเพิ่มความสูงเก้าอี้ดีกว่าอะไรนะครับแล้วถ้ามันเกิดเราอีกปีหน้ารอบหน้าเราจะเตรียมขออะไรเมื่อคืนไม่ขออะไรแล้วพี่มีหมดมีไม่ขออะไรแล้วก็มาเจอกันนั่นแหละแค่มีเขาก็พอมีเขาก็พอวันเกิดปีนี้ก็ขอให้เธออยู่ข้างๆเราก็พอเอาพี่ขอย้อนกลับไปนิดทั้งสองครอบครัวเคยมีโอกาสได้ไปกินข้าวกันล่าสุดครับเป็นไงบ้างก็เป็นเลี้ยงส่งบิลกินนั่นแหละครับผมไปเรียนต่างประเทศแล้วก็นัดเจอกันกับญาติๆเขาทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นครอบครัวพี่ด้วยไม่หากเวลาเจอคนครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้รวมกันสองครอบครัวบรรยากาศเป็นไงก็คึกคืนครับผมเสียงก็จะแบบหลายเดซิเบลหน่อยก็จะค่อนข้างดังเพราะว่าแบบอยู่กันหลายคนไงครับแต่มีคำพูดหลุดออกมาจากตัวว่าหลานชายหลานจะไปอะไรเงี้ยหลานชายหนูต้องเรียงศักดิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูลำดับงงไปหมดหลานสะพ้ายแปลว่าอะไรอ่ะส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพี่เหมือนกันเขาอยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปจริงก็เป็นหลานมากเป็นหลานสะพ้ายใช่ไหมเห็นไหมด่างเขาทำเงินตำนานอยู่ตลอดไปไม่เกี่ยวอะไรเวลาเขาเรียกมันเขินไหมพี่ครับเขาเขินไหมเวลาเขาเรียกแบบนี้เขินไหมพี่อันนี้คืออาโกเอใช่ไหมโกเออ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้เขาพูดความจริงไหมเขาพูดคือการจะเป็นหลานสะพ้ายได้หมายความว่าเราต้องแบบว่าเราต้องเป็นแฟนเขาถูกไหมมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่ตำแหน่งที่เขาให้ยอมรับไหมตำแหน่งขอเป็น CEO บริษัทดีกว่าไปเป็นที่เขาไม่อยู่เนี่ยเราต้องไปทำคะแนนกับโกกับอาม่าหรืออะไรเนี่ยก็มีบ้างพอดูไปช่วยดูแลครับหมายความว่าถ้าเขาชวนไปหรือว่าจริงๆอย่างล่าสุดก็อย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ไปร่วมทำบุญช่วยเหลือน้ำท่วมมาผมกับครอบครัวบิวกินด้วยทำหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีหนูไม่ว่าง หนูไม่ว่างไงพี่หนูก็เลยไปไม่ได้ก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยครับ เขาก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยเขาจะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเขาก็คุยกันเขาไปฝากฝังดูแลที่บ้านให้หน่อยนะช่วงที่เขาฝากดูแลที่บ้านหนูว่าเขาน่าจะฝากผิดคนน่าจะฝากผิดคนโอเคนะอะไรครับมีอะไรไหมฮะโอเคนะเราได้เจอพีพีตั้งแต่วันนี้จนถึงปีหน้าเออมีลืมนิดนึงไม่จบเดินแบบออร์เรียลอ่าครับแฟชั่นโชว์ของแฟชั่นบีครับออร์เรียลก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานของทางออร์เรียลครับที่โอเปร่าตรงที่ปารีสก็ไปเดินแบบมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนที่แล้วครับ
เป็นไงบ้างกับโมเมนต์ที่แบบเราจะต้องไปเดินแบบเองสนุกครับสนุกมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆครับเพราะว่าเหมือนเราได้ไปเจอแบบว่าคนดังหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยอย่างไคลี่เอ้ยไม่ใช่ไคลี่เคนโดครับผมก็ไปเจอเคนโดมาแล้วก็ได้ร่วมงานน้องจิมินายด้วยแล้วก็พี่นิชาด้วยครับสนุกมันแตกต่างจากเคนโดบ้านเราก็แตกต่างเลยครับพี่ว่าด้วยความที่งานตัวสกิลงานมันใหญ่มากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราเหมือนได้ไปร่วมงานกับคนที่เป็นคนดังระดับโลกแล้วเขาก็มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นการทำงานอีกรูปแบบนึงเลยที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีเทลเล็กๆน้อยๆมากๆที่แบบบางทีตัวเราเองเรายังไม่เห็นเลยในระหว่างการทำงานของเราเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้ไปเห็นสิ่งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่แบบเหมือนเราก็นำสิ่งเหล่านี้แหละกลับมาใช้กับงานของเราในรูปแบบอื่นๆอะไรเงี้ยครับอย่างไพทันไพทันของปาลองเองพี่ก็ได้ไปนั่งดูก็ไปนั่งดูครับรอบมาบรรยากาศก็เป็นครั้งที่น่าจะประมาณครั้งที่5แล้วมั้งครับกับเลซิก้าที่แบบว่าไปนั่งดูโชว์มาถ้านับรวมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซีเซียงไฮที่ไปเดินมาครับผมก็ทุกๆครั้งที่ไปก็สนุกครับสนุกมากๆเหมือนเราเป็นแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้ไปแล้วครับผมเพราะว่าทีมงานเราก็เจอกันบ่อยมากๆแล้วก็ทำงานมีโปรเจกต์ร่วมกันตลอดเงี้ยครับได้ครับก็ฝากเพลงนะครับขอโทษละกันนะครับผมสามารถฟังได้แล้ววันนี้ตอน2ทุ่มนะครับ2ทุ่มสามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube Channel PP Git Entertainment นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับขอบคุณครับต่อไปด้วยครับขอบคุณครับถ่ายภาพถ่ายรูปรวมนะครับถ่ายรูปรวมยืนหรอเริ่มจากฝั่งนี้แล้วเติมหน่อยเจนเอาไปก่อน